ข่าวประจำรายการวันนี้เป็นวันครูครับอย่าเพิ่งลืมนะครับวันเด็กเนี่ยเมื่อวันที่14วันนี้16นี่วันครูแล้วครูกับเด็กมีบทบาทอย่างไรเดี๋ยวจะมารายงานให้ท่านทราบแต่เริ่มต้นผมอยากจะให้ท่านเห็นข่าวการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยครับไม่ใช่ว่าอยู่พรรคเพื่อไทยเลยเชียร์เขามีการเคลื่อนไหวเลยจับภาพมารายงานท่านแต่ว่าการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยมันมีนัยยะสำคัญจะเห็นดูนะครับจากหนังสือพิมพ์เนี่ยผมวงแดงให้ท่านเห็นลงกันทุกฉบับนะครับข่าวเช้าวันนี้วางแผงก็คือการเคลื่อนไหวที่อุดรธานีเมื่อวันอาทิตย์จุดเด่นก็คือขนาดมีข่าวนางงามจักรวาลนะข่าวของคุณอุ๊งอิ๊งให้สัมภาษณ์เรื่องจะเป็นแคนดิเดตนายกกลายเป็นไฮไลท์สำคัญแล้วก็ขึ้นหัวอยู่ครึ่งบนครับอันนี้เวลาท่านดูหนังสือพิมพ์เนี่ยถ้าจะดูอย่างเข้าใจการเมืองก็จะต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงว่ามีข่าวสำคัญอย่างมิสยูนิเวิร์สแล้วข่าวอุ๊งอิ๊งยังได้ขึ้นหัวหน้าหนึ่งครึ่งบนก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับในมติชนก็มีนะครับในข่าวสดก็ลงแนวหน้าก็ลงครับหลายฉบับลงแม้กระทั่งไทยโพสต์ติ่งประยุทธ์ก็ลงนั่นก็คือเขากำลังจับคู่แข่งทางการเมืองเนื่องจากท่านไม่ต้องตกใจเวลาจะเลือกตั้งเนี่ยจะมีการจับมวยให้ครับอันนี้เป็นลักษณะของสื่อคือการแข่งขันว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ขณะนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าเรื่องอุ๊งอิ๊งไม่ใช่คนเดียวนะครับยังไม่ใช่แต่อีก2เท่าที่รู้เขายังไม่เปิดมีหลายคนคิดว่าเป็นคุณเศรษฐาแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ว่ากันไปก่อนแต่ยังไม่เปิดผมก็ไม่รู้หรือรู้ก็ยังบอกไม่ได้เดาเอาแต่อุ้งอิงเนี่ยเป็นตัวเปิดก่อนแล้วครับการเคลื่อนไหวตรงนี้ที่สำคัญก็คือแหมการปราศัยการปราศัยของคุณณัฐวุฒิใสเกลือเด็ดขาดครับก็ใครยังไม่ได้เข้าไปฟังก็ฟังไปฟังได้หรือถ้าหาไม่เจอก็ไปหาในสุนัยทีวีนะครับผมเอาเฉพาะคลิปเด็ดของคุณณัฐวุฒิต้องยอมรับครับว่าณัฐวุฒิเขาเป็นนักพูดเป็นนักการเมืองฝีปากเอกจริงๆเวลาพูดนี่สะกดคนอยู่กับที่เลยครับแล้วให้ดึงอารมณ์คนไปพร้อมกันได้ไม่เหมือนอยุธนะที่ไปพูดเฉมที่สุดที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์แล้วเขาก็ใช้ภาษาดีซะด้วยครับภาษาที่เป็นขึ้นฉากเขาบอกอีสานย่ามใดอย่างว่าครับในสุไรทีวีนี่เรามีโปรแกรมภาษาอีสานด้วยนะฮะคุณนิดหน่อยเขาจะพูดทุกสัปดาห์สรุปข่าวการเมืองที่สำคัญสำคัญเป็นภาษาอีสานคือมันได้อารมณ์ดังนั้นการที่ขึ้นบิลบอร์ดใหญ่เป็นฉากใหญ่ของพรรคเพื่อไทยนั้นเขาใช้ภาษาที่เป็นภาษาอีสานเลยเปิดที่อุดรอีสานยามใดเพื่อไทยท่อนั่นคือเท่านั้นเพื่อไทยเท่านั้นแล้วก็เด็ดความเด็ดของคุณณัฐวุฒิก็ทรงอย่างบ้องติงต้องอย่าบ่อยบอกอย่างบ่อยคืออัดคุณประยุทธ์เต็มที่ฟังแล้วก็ฮากันตลอดนะครับก็ผู้คนก็เยอะพอสมควรบรรยากาศของการเมืองกำลังเดินหน้านะครับนี่คุณณัฐวุฒิคลิปคุณณัฐวุฒิที่ทำออกวางแล้วนะครับทรงอย่างบ้องติงต้องอย่างบ่อยแล้วมีรูปคุณประยุทธ์ปิดตาไว้อีกอันหนึ่งครับเป็นโพสต์ของหนังสือพิมพ์ไม่ใช่โ
ป็นสำนักข่าวครับสแตนดาร์ดแม่อันนี้ต้องยกนิ้วให้เหมือนกันครับเขาทำเป็นรูปของพรรครวมไทยสร้างชาติท่านเห็นภาพนี้แล้วนึกได้นะครับว่ามันเป็นอะไรภาพมันคุ้นๆ คือการรัฐประหารวันที่ไอ้ยุทธทำการรัฐประหารแล้วก็เอาผู้นำเหล่าทัพมานั่งเรียงแถววันนี้คุณประยุทธ์ถูกทำกราฟิกใหม่พรรครวมไทยสร้างชาตินั่งในสถานที่เดียวกันเลยครับแล้วเขาก็ถามบอกว่ารวมไทยใครจะไปด้วยหรือเปล่า คือเปิดโปงให้ชัดเจนว่าชุดนี้คือชุดนกหวีดขาดอย่างเดียวไม่ได้ห้อยนกหวีดเท่านั้นเองพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับก็นี่เป็นบรรยากาศข่าวประจำรายการเพื่อให้สดชื่นกันหน่อยอีกคนหนึ่งครับคุณอธิกิตแสวงสุขเป็นนักข่าวอาวุโสผมก็เป็นแฟนรายการเขาอยู่นะครับใน Voice TV เขาจะมีคลิปเด็ดๆของเขาโดยเฉพาะใน Facebook ของเขาบางทีมันอ่านแล้วสำหรับนักข่าวที่เขามีภาษาคมๆนี่ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นสักหน่อยผมไม่ได้มาอ่านไม่ได้มาโชว์บ่อยนะครับนานๆโชว์ทีคือมันมีปัญหาเรื่องการโฆษณาต้องเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อคุณประยุทธ์ว่าคุณประยุทธ์ไม่ทุจริตเป็นคนซื่อสัตย์มือสะอาดต่างๆเขาเลยเขียนคำสั้นๆมาไม่กี่บรรทัดมันฟังแล้วมันแหมเก็ตเลยว่าไอ้ยุทธ์เอ้ยมึงโกหกนี่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าประยุทธ์โกหกแต่พอฟังคุณอธิกิตหรือที่คุณใบตองแห้งนี่ว่านี่นะแม่ยิ่งจะแจ้งแดงแก่ประเทศนี้ยังมีคนโง่มากแค่ไหนที่เชื่อว่าถ้าประยุทธ์เป็นนายกอีก2ปีจะปราบโกงสำเร็จมันขออีก2ปีแล้วบอกจะปราบโกงให้สำเร็จท่านก็บอกว่า8ปีจะ9ปีแล้วด้วยซ้ำยิ่งปฏิรูปก่อนเลือกตั้งยิ่งโกงตำรวจรับเงินมาเฟียอธิบดีรับเงินซื้อขายตำแหน่งป้ายแพงไอ้ป้ายบางชื่อ33ล้านบาท5ปีรัฐประหารมีอำนาจล้นหลามม.444ปีเป็นนายกจาก250สว.มีทั้งทหารศาลองค์กรอิสระหนุนหลังแม่งทำอะไรไม่ได้เลยแล้วมึงจะมาปราบโกงไงอีก2ปีเขาบอกอีก8ปีที่ผ่านมามึงมีอำนาจเต็มมึงทำไม่ได้เลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อประเทศไทยแม่งมีคนโง่กว่าควายอยู่เยอะจริงๆอันนี้แกพูดนะผมไม่ใช่ผมพูดอธิกิตแสวงสุขใบตองแห้งต้องขออนุญาตเอาลิขสิทธิ์ท่านมาโฆษณาหน่อยในวันครูปรากฏว่าคุณครูก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับมีการเชิญชวนครูแต่งดำทั่วประเทศไทยประท้วงพระราชบัญญัติการศึกษาของคสช.ครับคือคุณประยุทธ์รัฐบาลคุณประยุทธ์ไม่ใช่มีแต่นักเรียนประท้วงนะอันนี้ครูประท้วงด้วยแต่งชุดดำประท้วงครับวันนี้ครับจากประชาไทยครูทั่วไทยชวนแต่งชุดดำรับวันครูค้านร่างพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับคสช.ชี้ล้าหลังบังคับเด็กเป็นหุ่นยนต์เป็นยังไงครับคุณประยุทธ์เห็นนี่มติชนครับอันนี้เป็นข่าวบอกว่าครูภาคอีสานจริงๆเขาทุกภาคนะบอกครูภาคอีสานรวมตัวใส่ชุดดำต้านพระราชบัญญัติการศึกษาใหม่ไทยรัฐก็ลงครับเป็นยังไงครับบรรยากาศก่อนที่ประยุทธ์จะยุบสภามันคึกคักส่งท้ายไล่ประยุทธ์เลยนะครับไทยรัฐฮือฮาพระราชบัญญัติครูนัดแต่งดำทั่วประเทศวันที่16นี่ครับวันนี้ครูทั้งประเทศร่วมแต่งชุดดำคัดค้านร่างบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี่ที่ภาคใต้นะครับที่ภาคอีสานประเด็นอะไรฮะเป็นประเด็นที่
ประยุทธ์โกหกเก่งที่สุดครูทั้งแผ่นดินลุกคือแต่งดำประเด็นคือพระราชบัญญัติการศึกษาใหม่ที่เข้าสภามีอยู่ร้อยกว่ามาตราเขาขอว่าอย่าให้ผ่านนะเพราะมันผิดหลักการที่สุดโดยเฉพาะข้อแรกข้อที่หนึ่งที่ผิดหลักการมากก็คือบอกว่ามีการยกเลิกคำสั่งคสช.ที่เกี่ยวกับการศึกษาในชั้นกรรมาธิการเสียงข้างมากให้แก้ไขแต่ในที่สุดกลับไปลงมติรับร่างรัฐบาลแล้วในร่างรัฐบาลเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมันมีภาพลักษณ์ที่ไม่สวยงามเลยคือเวลาเขียนกฎหมายเนี่ยครับต้องอ้างจริงๆไม่ต้องอ้างก็ได้เริ่มต้นใหม่ก็ได้นะครับหรืออ้างอย่างอื่นนี่ดันไปอ้างคำสั่งคสช.ครับเขาบอกว่าเป็นการกลับไปใช้ร่างรัฐบาลที่ทำให้มรดกบาปของคสช.ที่ทำลายหลักธรรมาภิบาลเช่นคำสั่งคสช.ที่7/2558และคำสั่งที่คสช.ที่17/2560ยกเลิกพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาคือประยุทธ์เนี่ยมันใช้อำนาจเผด็จการไปยกเลิกทีนี้เวลาร่างกฎหมายเนี่ยเขาก็ถือว่ามันเป็นความอัปลักษณ์ที่เราจะเขียนอ้างคำสั่งเผด็จการอยู่ในกฎหมายนี่ประเด็นที่สำคัญและที่สำคัญที่สุดก็คือฟังความเห็นครูก่อนจะเอาไปร่างแต่เวลาร่างแล้วความเห็นครูไม่ได้เอาไปใช้เลยเขาบอกอย่างนี้รับไม่ได้ครับแล้วนี่แหละครับที่คุณประยุทธ์บอกเป็นนักประชาธิปไตยมันเป็นประชาธิปไตยที่ไหนล่ะครับคุณครูครับทำท่าทำทางฟังความเห็นแต่ว่าเวลาไปร่างของร่างกฎหมายฉบับรัฐบาลก็มีฉบับรัฐบาลฉบับฝ่ายค้านมีนะครับแต่ว่าเสียงข้างมากก็ไปให้เอาฉบับรัฐบาลปรากฏว่าฉบับรัฐบาลนี้อ้างว่าได้ฟังความเห็นของครูแล้วแต่ในทางปฏิบัติไม่ได้เอามาใช้เลยก็ให้กำลังใจคุณครูนะครับว่าไม่ต้องตกใจร้อยกว่ามาตราเมื่อวันก่อนเข้าได้2มาตราล่มครับแล้วร้อยกว่ามาตรามันจะจบได้ยังไงไม่มีทางแล้วครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบแต่ให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของคุณครูเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องลูกศิษย์ควันหลงในวันเด็กแต่อันหนึ่งต้องพูดถึงกระทรวงศึกษาพวกข้าราชการที่อยู่เป็นสภ.ประยุทธ์ก็มีครูส่วนนี้เขาไม่สภ.แต่พวกระดับบนเนี่ยระดับอธิบดีทั้งหลายเนี่ยสภ.เขียนหลักสูตรนี่ครับชื่นชมประยุทธ์อยู่ในตำราเราเคยได้ยินข่าวแล้วนะผมเลยเอาเก็บมารวมให้ท่านทราบมีการชื่นชมประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคนกล้าหาญรวดเร็วฉับไวกล้าตัดสินใจเป็นนักประชาธิปไตยใช่ที่ไหนนี่คือหลักฐานที่เอามาให้ท่านดูว่าไอ้นี่ไอ้หมอนี่มันโม้จริงๆนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องวันเด็กแม่เรื่องวันเด็กนี่ผมต้องเรียนท่านนะครับต้องเอามารายงานอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นควันหลงเพราะวันนั้นผมพูดวันเด็กไปแล้วแต่ว่ายังเก็บรายละเอียดข่าวสารไม่ได้แล้วเป็นข่าวสารที่มีความสำคัญในลักษณะพิเศษของสังคมที่กำลังพัฒนาเคลื่อนตัวไปข้างหน้านั่นคือเด็กถูกต้องเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ครับถ้าบอกว่าเด็กเขียนป้ายโจมตีรัฐบาลอันนี้เข้าใจได้ประยุทธ์มันสั่งไม่ให้มีจะเข้าไปในทำเนียบเด็กถือป้ายก็มาให้เข้าจะเข้าไปในกระทรวงศึกษาเด็กที่เขาหัวก้าวหน้าเขาก็ถือคำเรียกร้องต่างๆก็ไม่ให้เข้าแต่ที่เชียงใหม่กองบินที่41
มันไม่ได้เกี่ยวเลยครับท่านครับไม่ได้เกี่ยวเลยแล้วเป็นความรู้สึกของเด็กเขาร้องเพลงคำว่าอะไรอ่ะทรงอย่างแบดแซดอย่าบ่อยอ่ะเออกลายเป็นปัญหาครับกลายเป็นปัญหาผมให้ท่านดูนี่ครับอันนี้ประชาไทยเขาลงข่าวทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยก็มันเป็นชื่อเพลงกำลังฮิตคนแก่คนเฒ่าตามไม่ทันไม่เป็นไรนะครับผมเล่าให้ฟังกันแล้วกันยิ่งอยู่ต่างประเทศด้วยบางทีถ้าไม่ได้ตามข่าวงงทรงอย่างแบดคือมันอะไรอ่ะแหมแบดกายอ่ะเห็นรู้จักนะแบดกายแหมรูปร่างบึกบึนทำท่าเหมือนคนแข็งแรงแต่ไหนได้พออีกด้านหนึ่งแซดอย่างบ่อยร้องไห้เรื่อยก็เท่านี้เองปรากฏว่าเขาบอกว่าถูกเก็บป้ายครับที่เชียงใหม่ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยไม่อยากกวาดบ้านเออเขาเขียนด้วยนะแค่นี้ครับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเต็มไปหมดครับทุกที่ที่มีการชุมนุมเด็กเพราะอายุมันสั่งไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กเนี่ยเขามีความคิดต่อกษัตริย์ต่อนายกว่าทำไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างนี้เขาวิจารณ์นี่คือความก้าวหน้าของเด็กนะครับสมัยผมวิจารณ์สนใจการเมืองนี่กว่าจะเริ่มต้นนี่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยแล้วเดี๋ยวนี้มัธยมต้นครับถ้าเรามองมุมหนึ่งก็เหมือนกับว่าเด็กก้าวร้าวแต่มองอีกมุมหนึ่งนี่คือสิ่งที่เด็กพัฒนาส่วนว่าเขาจะพัฒนาไปอย่างไรไม่ต้องไปวิตกครับเขาจะมีความคิดของเขาเองแล้วสุดท้ายเขาก็จะปรับขบวนการความคิดของเขานี่เข้ากับสังคมแต่ว่าเผด็จการมันยอมรับไม่ได้มันกลัวหนักเลยครับแล้วประยุทธ์กลัวไม่เป็นไรแต่ประยุทธ์กำลังทำหน้าที่เพื่อจะเอาใจรอสิบไม่ให้เด็กพูดอะไรที่เกี่ยวกับเจ้าละเมิด112ไม่ได้ทั้งนั้นอ้าวแล้วคำเขาเขียนว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยไม่อยากกวาดบ้านถามว่ามันผิดอะไรเนี่ยเก็บป้ายเขาเลยครับแล้วเด็กก็เลยโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ผมอยากให้ท่านได้ฟังคำโต้เถียงของเด็กนะครับแล้วท่านจะรู้สึกว่าโอ้เฮ้ยลูกหลานเราดีนี่มันโตไวแล้วเถียงด้วยสุภาพด้วยนะอยู่เชียงใหม่นั่นน่ะที่กองบิน41เถียงสุภาพเจ้าหน้าที่นี่แบะๆก็ใช้วิธีผู้ใหญ่แบบประยุทธ์นะครับกูดื้อนะตะแบงอ่ะไม่คืนให้อ่ะผ้านี้ไม่คืนให้ก่อนจะฟังนะครับอาจารย์สมศักดิ์เขาก็เลยเอาภาพนี้มาสัทายว่าเอากราบเจ้าหน้าที่กองบิน41ยึดป้ายอ้างไม่สร้างสรรค์เพราะข้อความคำว่าทรงอย่างแบด2เยาวชนจัดกิจกรรมอยากบอกอะไรผู้ใหญ่ที่ผมขึ้นป้ายท่านดูเนี่ยแหละครับเขาบอกเขาอยากจะบอกอะไรผู้ใหญ่นะครับแล้วคุณก็มาให้เขาบอกก็เด็กมันก็อึดอัดแล้วคุณบอกว่าให้เด็กมีอิสระในการแสดงความเห็นก็ต้องปล่อยเขาสิครับเขาจะได้แสดงออกก็หลักปรัชญาการศึกษาคุณบอกไม่ใช่เหรอคุณประยุทธ์ว่าให้ไม่ให้เด็กเป็นนกแก้วนกขุนทองถ้าคุณบอกว่าทรงก็เพลงมันร้องทรงอย่างแบดแล้วเขาก็ร้องในงานด้วยแต่ไอ้เจ้าหน้าที่นอกคือแบบมันเก็บเลยแล้วมันไม่ฟังอะไรทั้งนั้นมันถือว่ากูเป็นผู้ใหญ่กูไม่ให้เด็กก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าคำว่าทรงละเมิด112เจ้าหน้าที่ผวาเนี่ยมัน1ไอ้เจ้าหน้าที่นี่ต้องบ้าครับถ้าไม่บ้าก็แสดงว่าอายุสั่งให้บ้าคือระมัดระวังไปหมด
ถ้าอย่างนั้นทรงเจ้าก็ผิดสิครับเข้าไปเข้าทรงกันน่ะผิดไหมเออเด็กเขาไม่ได้มีเจตนาเลยลองฟังเด็กที่เขามีการโต้เถียงกับผู้ใหญ่หน่อยนะครับเป็นคลิปสักนาทีหนึ่งสั้นๆนี่ครับไม่ได้เพราะว่ามันเขียนคำว่าทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยหรอคะนั่นแหละไม่ได้ทำไมพี่คิดว่าคำว่าแบดนี่มันแปลว่าแบดแย่แบดเท่ากับแย่ก็เลยคิดว่ามันไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะต้องอ๋องั้นถ้าหนูขอคืนแม่ก็คือตอนนี้พี่ยึดแล้วหนูขอคืนได้ไหมคะได้พี่ยึดแล้วเป็นทรัพย์สินของทางกองบิน41แล้วโอเคค่ะคือแค่เขียนว่าไม่อยากกวาดบ้านก็ไม่ได้หรอคะอย่าทำทำไมอย่าทำอะคะพี่หนูมีความคิดหนูจะทำให้ไปทำด้านนอกนะหนูคิดมาตลอดว่ากองบินจะใจดีกว่านี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าใจดีพี่เป็นผู้ใหญ่ที่ใจร้ายมากๆเลยพี่รู้ตัวไหมอะคะหนูจะใจดีหนูมาดูได้มาดูใจดีมาดูครูเปิดโอเคให้หนูดูนะหนูแค่อยากจะให้น้องๆแสดงความคิดเห็นในป้านี้ได้เฉยๆอ่ะมันท่านหนูเขียนอย่างเนี้ยมันไม่ได้พี่คะตอนนี้มันมีเพลงหนึ่งชื่อว่าทรงอย่างแบดแซดอยากบ่อยพี่เคยฟังไหมอะคะพี่ไม่รู้ว่าจริงคะพี่ไม่เคยฟังชัวร์เลยก็คือขอยึดเพราะไม่ได้เพราะว่ามีทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยอยู่ในป้ายแต่ถ้าเป็นคำอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ไม่ได้เขียนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับเป็นพื้นที่ปลอดแสดงความคิดเห็นใช่โอเคค่ะงั้นก็คือสรุปหนูสรุปที่ฟังประมาณนี้ให้เราเข้าใจตรงกันเนาะหนูจะได้ปรับตัวได้ก็คือถ้าเขียนความคิดเห็นแบบที่มันสร้างสรรค์สร้างสรรค์โอเคอันนี้ไม่สร้างสรรค์อันนี้ไม่สร้างสรรค์ไม่ขออนุญาตด้วยอ๋อถ้าหนูขออนุญาตหนูต้องมีโครงการมีรูปเล่มแล้วก็มีสื่อขออนุญาตงั้นปีหน้าหนูต้องมาขอใครคะต้องทำมีเป็นเรื่องเป็นราวมานะค่ะก็คือป้ายแสดงความคิดเห็นนี้คือมีไม่ได้ท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับเด็กเขาถามพี่เคยฟังหรือเปล่านะเพลงเนี้ยไม่เคยฟัง แล้วทำไมพี่ใจร้ายจังหนูขอป้ายหนูคืนไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่โอ้โหผมถึงบอกบรรยากาศอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าไอ้นี่มันบ้าเป็นเจ้าหน้าที่บ้าแล้วสมองมันสั้นมากท่านเห็นหรือยังครับว่าวันนี้ภายใต้ระบบปกครองของคุณประยุทธ์เนี่ยมันทำให้มนุษย์เจ้าหน้าที่ทั้งหลายเนี่ยบ้าเลยคือเป็นเผด็จการเหมือนมันเลยอย่างนี้ถ้าไม่เปลี่ยนประยุทธ์สังคมก็ไม่เปลี่ยนครับแต่ถ้าท่านถามบอกเอาถ้าเปลี่ยนแล้วเจ้าหน้าที่อย่างนี้มันไม่เลิกเหรอมึงไม่เลิกที่สั่งสอบอะสั่งเจ้าหน้าที่พิจารณาลงโทษมีการตั้งกรรมการสอบข้าราชการที่เจอตั้งกรรมการสอบมันเสียประวัตินะครับแล้วมันพัฒนาการขั้นวิ่งของเขาก็น้อยลงไปอาจจะไม่ได้สองขั้นนะปีนั้นอะแน่นอนครับเมื่อผู้บังคับบัญชาคนเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐบาลมีนโยบายให้เสรีภาพแก่เด็กแล้วนายกก็พูดไม่ใช่อายุนี่ปากว่าอย่างใจว่าอย่างครับไอ้ปากก็ว่าดีหมดแต่รับหลังก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำเต็มที่จัดการอย่างเงี้ยบ้านเมืองมันก็ไม่พัฒนาสิครับนี่ผมเอาเฉพาะวันเด็กนะทีนี้วันเด็กนี่เด็กคนนี้ผมว่าน่ารักมากนะครับน่ารักหรือน่ากลัวชักไม่แน่ใจนะผมเห็นแล้วคุณช่อพันธิกาครับคุณช่อพันธิกานี่เธอก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะแต่เธอแต่งตัวเป็นเด็กครับแล้วก็ดูหน้าเธอสิผมว่าไม่รู้นะผมดูความสุขเห็นหน้าแล้วผมไม่กล้าเข้าใกล้เหมือนกันนะเด็กคนนี้ เขาบอกว่าสิ่งสุดท้ายที่เด็กต้องการแต่ความคิดเธอดีนะสิ่งสุดท้ายที่เด็กต้องการคือคำขวัญวันเด็กไม่ควรมีใครตั้งกรอบจำกัดว่าเด็กควรจะเติบโตมาอย่างไรด้วยวิธีการแบบไหนเราต้องปล่อยให้พวกเขาถากถางทดลองเส้นทางของตัวเองคุณช่อเนี่ยเขาใส่เป็นชุดนักเรียนทีแรกผมก็เอ๊ะนักเรียนคนนี้ทำไมหน้าดุจังวะแต่ว่าความคิดของเขาเนี่ยตรงกับผมนะครับผมเลยเก็บมาให้มีเด็กอีกคนหนึ่งที่อันนี้เด็กจริงๆ
ก็คือใบปอโอ้โหจิตใจเขาเข้มแข็งจริงๆครับจากการถูกถอนประกันแล้ววันนี้มีเพื่อนนักศึกษาคุณทานตะวันกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวผมจะรายงานท่านดูประกาศขอถอนประกันตัวเองจะเข้าไปในคุกครับเพื่อจะไปต่อสู้ในคุกช่วยกันกับใบปอคุณใบปอนี้ได้รับการเขียนบทกวีผมถือว่าจิตใจที่เด็ดเดี่ยวของเยาวชนโดยเฉพาะผู้หญิงด้วยนะครับเอาเถอะครับในอนาคตผมก็ไม่รู้เขาจะเป็นยังไงแต่ณเวลานี้จิตใจของเขากล้าหาญมากจำเป็นที่เราจะต้องเก็บประวัติศาสตร์ช่วงนี้ของผู้หญิงคนนี้ในดวงตาใสซื่อบริสุทธิ์ในผิวพรรณผ่องผุดสดใสในความคิดไม่ยอมเป็นทาสใครในหัวใจมอบให้เพื่อปวงประชาเธอจึงลุกขึ้นสู้อย่างกล้าหาญเธอจึงยึดปณิธานอันแกร่งกล้าเธอจึงไม่ทิ้งฝันให้โรยราเธอจึงกล้าเดินหน้าฝ่าอาธรรมชื่อของเธอณัฐนิตดวงมุสิตชื่อของเธอสถิตแผ่นดินสยามชื่อของเธอความหมายช่างสวยงามชื่อของเธอจะถูกถามไปยาวนานแม้วันนี้เธอจะถูกลิดรอนสิทธิ์แม้วันนี้ความผิดหวังจะล้อมหวนจะล้อมหามแม้วันหนึ่งคนส่วนใหญ่จะเดินตามแต่วันหนึ่งคนจะถามความยุติธรรมจะขออยู่เคียงข้างเธอตรงนี้จะขอทำหน้าที่ไม่ห่างจะขอเอาความถูกต้องวางเป็นกลางจะขอฝันในเส้นทางที่มีชัยปล่อยเพื่อนเรายกเลิก112เป็นบทกวีของคุณเจริญชัยธูปหอมนะครับที่แต่งเพื่อเป็นเกียรติแก่คุณใบปอครับมีความฝันของเด็กอีกคนหนึ่งครับส่งความฝันมาแล้วผมบอกให้ท่านทราบนะครับว่าเดี๋ยวท่านจะเห็นกิจกรรมชนิดที่วันนี้วังต้องคิดใหม่ได้แล้วถ้าไม่คิดใหม่ปล่อยไปอย่างนี้คิดว่าจะเอาชนะเด็กมันจะยิ่งบานปลายทะโล่กันหมดแล้วเขาจะต่อสู้ในรูปการต่างๆผมว่าวันนี้เนี่ยให้เมตตากับเขาดีกว่าคนในวังทูลในหลวงสิให้เมตตากับเขาเถอะนะอย่ามีคำสั่งทั้งทางตรงทางอ้อมไปที่ศาลเพื่อจะถอนประกันไม่ให้เขาประกันตัวซึ่งเป็นเรื่องผิดกฎหมายนี่อย่าทำเลยยิ่งทำเนี่ยความเจ็บแค้นของเยาวชนมันจะขยายตัวออกไปเรื่อยๆประเภทตายเท่าไหร่เขาก็จะยอมสู้ถ้าคิดว่าคนต้องกลัวตายจับมันขังมันไม่กลัวให้มันรู้ไปเขาก็สู้มาแล้วหลายตั้งอดอาหารประท้วงก็สู้กันมาแล้วจะเอากันถึงขั้นไหนผมถึงบอกเอระบบปกครองเผด็จการโบราณนี่มันล้าหลังนะมันมีวิธีการทำลายอนาคตได้อย่างเด็ดขาดจริงๆลูกหลานเรานี่เขาคืออนาคตของชาติเขาคืออนาคตของประเทศทำไมต้องมองเขาในทางร้ายว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แล้วเขาจะร้ายต่อไปไม่ใช่ไอ้ที่ไม่ถูกใจเรานี่ไม่ได้ว่าร้ายนะเราต้องทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ด้วยเราก็ต้องปรับตัวไปกับเขาปรับตัวไปกับโลกสมัยใหม่ด้วยอย่างไอ้ทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยนี่แม่ไปเอาเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงครับวันนี้ผมว่าคิดเถอะครับดูต่อไปนะครับมีคนเขียนไว้ใน Royalist Marketplace เห็นบอกถูกปิดตอนนี้ต้องถอนแล้วมั้ง Facebook ก็ถอนความฝันวันเด็กที่ผู้ใหญ่หลายคนก็อยากฝันฝันยังไงครับไม่อยากกลับไปเป็นเด็ก
แต่อยากกลับไปเกิดเป็นลูกในหลวงเหมือนหม่อมราชวงศ์สักท่านหนึ่งค่ะเจ็บดีนะครับคำนี้คือไม่อยากกลับไปเป็นเด็กแล้วแต่อยากจะตายไปแล้วเกิดไปเป็นลูกกษัตริย์เป็นหม่อมราชวงศ์สักท่านหนึ่งนะจะได้สิทธิพิเศษต่างๆนี่คือสังคมที่ชนชั้นไม่มีความเท่าเทียมกันอีกอันหนึ่งครับเป็นสสต้องให้ความสำคัญครับสสคนนี้สสเบญจาสสเบญจาแสงจันทร์บอกว่าวันนี้เป็นวันเด็กยังมีเด็กที่ต้องลี้ภัยเด็กที่ถูกปิดปากถูกคุมขังด้วยกฎหมายมาตรา112รัฐต้องยุติการดำเนินการโดยทันทีนี่ครับแล้วปรากฏว่าขนาดอยู่ในทำเนียบรัฐบาลรัฐบาลก็จัดให้เด็กได้มาแสดงความคิดเห็นได้กระทรวงศึกษาก็จัดให้เด็กแสดงออกได้มันยังไม่ให้แสดงออกเลยแสดงได้แต่อย่าเข้ามาในกระทรวงแล้วมันต่างกันยังไงครับนี่คือขบวนที่เด็กถือป้ายนะครับเดินโชว์เด็กเล็กๆทั้งนั้นนะครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยผู้ใหญ่มันเขียนให้เด็กเดินไอ้นั่นผู้ใหญ่งี่เง่าผู้ใหญ่ล้าหลังที่คิดว่าเด็กทำอะไรไม่เป็นเดี๋ยวนี้มันเด็กเก่งกว่าผู้ใหญ่ครับเขาบอกว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้ไหมนะประยุทธ์อยู่มา8ปีแล้วเจ็บไหมประยุทธ์เอ้ยน้องๆจัดกีฬาสีในวันเด็กครับท่านดูรูปสิครับผมจะให้ท่านดูรูปชัดๆนะชาติศาสนาประชาชนครับรูปแรกใน Facebook ธรรมดาระบบชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาเขียนอย่างเงี้ยจะว่ายังไงชาติศาสนาประชาชนจะจับอะไรเขาแล้วแถมเดินถ่ายตรงจุดที่มีรูปรัชกาลที่10ด้วยเป็นยังไงครับนี่ตกลงจะลบกับอนาคตอีกใช่ไหมเมื่อลบไม่ชนะก็จับมันเข้าจับอนาคตเข้าคุกอย่างนั้นเหรอครับนี่แหละครับรัฐสมัยใหม่ภาพต่อไปรู้แพ้รู้ชนะรู้ไหมนะประยุทธ์อยู่มา8ปีภาพที่3ถ่ายหน้าพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่10ห้ามพูดการเมืองเขาจงใจเลยนะภาพที่4ข้อความเหล่านี้เขาเดินหน้าวังสวนอัมพรครับเป็นยังไงเจ้าผิดอะไรเขาอ่ะตำรวจจับไม่หวัดไม่ไหวยิ่งตำรวจกรุงเทพอยู่ใกล้ข่าวสารก็ไม่ค่อยกล้าที่จะดำเนินการนะครับแล้วเขาเดินไปถึงกองกำลังพลที่1เนี่ยดูท่านดูป้ายข้างหลังสิครับกองทัพภาคที่1มีรูปรัชกาลที่10นั่งใส่ชุดลิเกอยู่นั่นน่ะเขาเดินผ่านโชว์เลยอย่างนี้โอเคครับถ้าจะมีการกระทำอะไรกันเนี่ยผมก็เห็นว่ามันก็ต้องว่ากันด้วยความคิดความอ่านละจริงๆนะเจ้าหน้าที่ที่กรุงเทพเขาก็ไม่กล้าทำอะไรแต่ไอกองบิน41ที่เชียงใหม่นี่มันเถื่อนจริงๆครับนี่ถือโอกาสเลยนะครับแจ้งข่าวให้ท่านทราบนี่ขณะที่กรุงเทพเขาเขียนชัดเจนอย่างนี้แต่ที่เชียงใหม่นั้นเขาเขียนทรงอย่างแบดแซดอย่างบ่อยแซดอย่าบ่อยเท่านั้นเองครับไม่อยากกวาดบ้านก็เท่านั้นเองเอาผิดเขาได้ยังไงเก็บป้ายเขาแล้วเขาก็เขียนมีภาพนะครับศูนย์ทนาย Welcome back to school โรงเรียนเปิดแล้วแต่ปรากฏเด็กนักเรียนเก้าอี้ว่างเพราะถูกจับเข้าคุกครับนี่เป็นศูนย์ทนายความสิทธิมนุษยชนเขาพูดถึงกรณีใบปอศูนย์ทนายความเขาบอกนี่คือกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กในประเทศไทยหรือครับเนี่ยดูภาพนี้แล้วมันเจ็บดีจริงๆนะครับกระบวนการยุติ
อยุติธรรมต่อเด็กและเยาวชนผู้เห็นต่างไล่จับครับท่านดูนะครับภาพที่เขียนนี่แล้วนี่คือสิ่งที่มีการแสดงที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าวังจะไปต่อสู้กับอนาคตทำไมไปทำลายอนาคตทำไมหาทางปรองดองให้เมตการปรองดองที่ดีที่สุดวังเป็นผู้ใหญ่อยู่แล้วมีอำนาจสูงสุดอยู่แล้วให้เมตตากับเขาเท่านั้นล่ะครับทุกอย่างมันจะดีขึ้นแต่เมื่อท่านใช้ความแค้นในการดำเนินการเพื่อให้สมแค้นท่านสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นการชักแข้งชักหักกระดูกให้มีการตายเป็นเถาอันนี้เขาเขียนอะไรเนี่ยทั้งลูกมันตัวมันทั้งเมียมันทั้งแม่มันทั้งพี่น้องมันจะตามมาลงนรกตามพ่อมันตามบรรพบุรุษโคตรเนี่ยโอ้โหไม่ไหวไม่อ่านดีกว่านะครับเอาล่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดที่ผมทำบอกให้ท่านทราบแล้วมาดูกิจกรรมอื่นๆครับผมคิดว่ากิจกรรมอย่างนี้ไม่มีแล้วนะมันมีได้ยังไงครับที่พิษณุโลกดูสิครับยังเอารถถังมาโชว์เด็กอีกครับไอ้การโชว์อาวุธโชว์รถถังโชว์อาวุธสงครามไอ้นี่คือการใส่ยาพิษเข้าไปให้เด็กทำมาอยู่ตลอดที่ผ่านมาเด็กโตขึ้นมาก็เลยรับการรัฐประหารไปเลยไม่ต้องพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยบ้านเมืองไม่ต้องพัฒนาแล้วให้ทหารมีอำนาจต่อไปยึดบ้านยึดเมืองไปอย่างนี้มันก็ยิ่งแย่แล้วก็เกิดวิกฤตอย่างนี้พิษณุโลกยังทำอยู่ครับจังหวัดพิษณุโลกเข็นรถถังมาโชว์หน้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลกเขาบอกว่าคุณอมรรัตน์คุณเจี๊ยบนะสสอมรรัตน์บอกถ้าจะดีถ้าเพิ่มรายละเอียดว่าผ่านสมรภูมิไหนมาบ้างของหน้าอวดนักเหรอฮะ SUS แล้วหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าววันเด็กผมอยู่ต่างประเทศก็คิดว่าปีนี้จะไม่มีแล้วไอ้กิจกรรมบ้าๆบอๆวันเด็กของพวกเผด็จการนี่นะไทยรัฐก็บอกว่าทรงอย่างแบดสุดฮิตบินรถถังกองทัพขนมาโชว์กันเต็มเอาอีกแล้วและที่หน้าอับอายที่สุดครับก็คือการจับเด็กให้มาดูการปราบเด็กครับโอ้ยมันจะไหวเหรอครับเนี่ยที่จังหวัดนราธิวาสครับอันนี้ต้องขออนุญาตนะครับต้องประณามครับพี่น้องครับคือการปราบเอาตำรวจคอฝอใช้อาวุธทำร้ายเด็กมันก็น่าเกลียดเต็มทีอยู่แล้วเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนยิ่งทำกับเยาวชนด้วยปรากฏว่าที่นราธิวาสครับจัดกิจกรรมสาธิตให้เด็กดูโดยเอาชุดปราบฝูงชนใส่ชุดเตรียมพร้อมมีโล่แล้วก็ให้เด็กมาเล่นกระโดดถีบครับกระโดดถีบสู้กับตำรวจครับบอกแปลกอันนี้แปลกมากครับผมไม่เคยเห็นผมเคยไปงานวันเด็กที่ประเทศเดนมาร์กไม่ได้ตั้งใจไปครับไปแล้วบังเอิญไปเจอวันเด็กเขาผมก็อยากจะเห็นความแตกต่างระหว่างวันเด็กฝรั่งกับเด็กไทยพัฒนาการสังคมก็แตกต่างกันไอ้บ้านเรานี่จำเจแต่เรื่องเอาอาวุธมาโชว์ขอโทษฮะที่เดนมาร์กที่ผมเคยเห็นนะเมื่อ10กว่าปีก่อนนะไม่มีครับไม่มีการโชว์อาวุธแล้วค่อยทำยังไงครับเขาให้เด็กนักเรียนเขาทำกิจกรรมเนี่ยให้เด็กเนี่ยเอาของเล่นของเขาของตัวเองที่บ้านอ่ะเอาออกมาขายครับเอามาวางขายอันไหนเบื่อแล้วเอามาวางขายอันไหนไม่เบื่อก็เก็บไว้เล่นที่บ้านแล้วถ้าขายไม่ได้แต่ละร้านเด็กที่ตั้งที่ครูเนี่ยผู้ใหญ่เขาให้จัดร้านเนี่ย
เด็กก็จะเอาของเล่นมาแลกกันได้ครับเขาฝึกการค้าเลยครับโอ้อย่างนี้ผมว่าประเทศเขาถึงได้พัฒนาไปมากกว่าเราไงแล้วปรากฏว่าอีกภาพหนึ่งที่อยากจะให้ท่านเห็นแล้วก็รู้สึกมันเศร้าใจนะครับเด็กคนนี้น้องเกตครับคนที่เจอคดี112จากภาพนี้เป็นเด็กน่ารักเขาก็ยังไม่ได้เป็นผู้ใหญ่มากมายนะครับก็เข้าเรียนมหาวิทยาลัยก็โตกว่านี้อีก5ปีเท่านั้นเองถูกจับแล้วก็ถอนประกันพร้อมกับน้องใบปอนี่แหละครับเนี่ยคือปัญหาคือเราเห็นภาพอย่างนี้แล้วเรานึกถึงโอ้ลูกหลานเจออย่างนี้มันจะไหวหรือนี่แล้ววันนี้ปรากฏว่ามีการต่อสู้ของเยาวชนนะครับที่ไม่ยอมจำนนต่ออำนาจอยุติธรรมนี่เป็นโพสต์ของคุณอานนท์นำพายอมรับว่าผมใจไม่ถึงเหมือนน้องได้แค่ไปส่งพวกเธอต่อสู้กับสังคมที่อยุติธรรมด่วนขอถอนประกันตัวเองครับน้องสองคนนี้คุณอานนท์ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนี่ครับเดี๋ยวผมดูอาจจะมีข่าวชื่อเขาเป็นนักโทษคดี112แล้วประกันตัวออกมาได้ศาลไม่ได้ถอนประกันแต่เขาขอถอนประกันตัวเองเนื่องจากว่าเพื่อนของเขาถูกถอนประกันศาลเล่นงานเขายังไม่เป็นธรรมแล้วเขียนว่าเลือดแลกเลือดทวงชีวิตเพื่อนคืนพร้อมประกาศข้อเรียกร้องสำคัญที่ศาลอาญารัชดาเขียนข้อความถอนประกันตัวเองครับนี่ครับเขาทำรูปอย่างนี้ถอนประกันตัวเองโอ้โหนี่ใจเด็ดเดี่ยวมากนะครับอยู่นอกคุกแล้วเจอคดีแล้วต่อสู้จนได้ประกันตัวแล้วแต่เพื่อนถูกขอถอนประกันจะเข้าไปอยู่ในคุกกับเพื่อนอีกเป็นยังไงครับรัชกาลที่10เจออย่างนี้นี่ท่านไม่รู้สึกคิดอะไรบ้างเลยครับถ้าท่านบอกเออเอาเลยเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่บอกเอาเลยก็ถอนไปเลยศาลสะใจจับเข้าคุกเลยแล้วเราจะได้เห็นก็สังคมนี้ไม่มีทางสงบแล้วผมบอกหลายทีว่าก็เพราะไอ้รัฐบาลอย่างประยุทธ์นี่แหละที่มันมีนโยบายปากอย่างทำอย่างมันบอกว่ามันเคารพสิทธิมนุษยชนแต่ในทางปฏิบัติมันไม่เคารพมันสั่งตำรวจค้านการประกันทุกเรื่องโดยเฉพาะคดี112เพื่อสนองตอบวังให้วังพอใจมันจะได้เป็นนายกต่อมันโหนวังกันอย่างนี้มีการเขียนคำบรรยายเรื่องนี้ให้ทราบว่าถึงเวลาที่ต้องทำอะไรสักอย่างปล่อยแบบนี้อันตรายนะครับทุกคนที่โดน112กำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยประกาศด่วนตะวันคือน้องทานตะวันและแบมอรวรรณ2นักกิจกรรมอิสระเตรียมถอนประกันตัวเองต่อศาลเพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้ปล่อยผู้ต้องขังในคดีการเมืองทั้งหมดหากพวกเราพร้อมแลกอิสรภาพจอมปลอมที่ศาลมอบให้เพื่ออิสรภาพที่แท้จริงของเพื่อนเราพบกันที่หน้าศาลอาญารัชดาวันนี้ครับผมยังเก็บข่าวไม่ทันแต่เอาข่าวมาอ่านก่อนวันนี้เวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาแล้วนี่แถลงการพิเศษเลือดต้องแลกมาด้วยเลือดโอ้โหหนักมากนะครับนี่พอเราพูดถึงกิจกรรมวันเด็ก
มีการต่อสู้ทางความคิดมีนักกิจกรรมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ถูกครอบงำโดยประยุทธ์อย่างนี้ได้ครับถ้าเชียร์ประยุทธ์อย่างนี้เข้าทำเนียบได้เข้ากระทรวงศึกษาได้คือเอารูปประยุทธ์มาห้อยคออย่างนี้ได้ถ้าอย่างอื่นเข้าไม่ได้นะครับคุณประยุทธ์ไม่รู้ว่าคิดยังไงมีคนก็บอกไอ้นี่มันคิดแปลกเหมือนเกาหลีเหนือไว้ต้องเฉลี่ยกันอย่างเดียวเสร็จแล้วมีเด็กนะครับตั้งแต่ 7:00 นเช้าที่กระทรวงศึกษาอันนาและกลุ่มเพื่อนนักเรียนพร้อมเพื่อนอีก2คนทำกิจกรรมแรกแจกคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนทางกลุ่มขอเข้าไปแจกในบริเวณกิจกรรมในกระทรวงก็ไม่ให้นี่คือภาพถูกแย่งเก็บนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของเด็กที่ถูกตำรวจสังหารครับอายุยังไม่ถึง15เลยครับประเทศไทยมีเยาวชนที่ต้องเสียชีวิตจากการมาชุมนุมและเจอลูกหลงเข้าไปครับแล้วไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยสุขสันต์วันเด็กนะน้องวาลิดท่านเสียชีวิตไปแล้วแล้ววันเด็กปีนี้เขาบอกว่าจะขอจะกำหนดอนาคตหรือคำขวัญฉันขอเขียนด้วยตัวเองไม่ต้องให้ผู้ใหญ่เขียนครับความคิดดีนะครับตัวปีนี้เป็นปีที่8ของประยุทธ์แล้วตัวแทนเด็กและเยาวชนผู้ไม่ใช่เด็กดีในสายตาของรัฐบาลรัฐไทยขอหยิบปากกาขึ้นมาเขียนคำขวัญจากใจและจุดยืนของตัวเองเพราะไม่ว่าจะอนาคตหรือคำขวัญพวกเขาขอเขียนมันด้วย2มือของเขาเองนี่ไงนี่คือความกล้าหาญของเด็ก3เยาวชนคนนี้ถูกกันไม่ให้เข้าไปในกระทรวงศึกษาในวันเด็กครับเป็นยังไงท่านเห็นแล้วนะนี่ครับน้อง2คนนี้ชื่ออันนานนท์ซ้ายและออกฟอร์ดขวาพร้อมคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนที่เอามาแจกเขามีความคิดนะครับว่าทำยังไงถึงจะอยู่ในโรงเรียนที่เป็นเผด็จการแล้วจะเอาตัวรอดได้ยังไงนี่ก็เป็นภาพนะครับที่เขาปรากฏว่าเผชิญหน้ากับตำรวจเต็มไปหมดนี่คือวันเด็กครับสำหรับประเทศไทยเราได้จารึกไว้พี่น้องก็จะได้ทราบนะครับนี่ครับเขาถ่ายที่หน้ากระทรวงเลยเข้าไม่ได้เขาก็ไม่กลัวครับเข้าไม่ได้ก็ไม่เข้าแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้เก็บเอาไว้ตามภาพต่างๆเป็นกิจกรรมที่ให้ท่านดูนี้ที่หนังสือพิมพ์มาลงข่าวมาดูข่าวราษฎรสำนักวันนี้มีข่าวเด็ดน่าสนใจดีครับมีคำถามอยู่เสมอมาที่ผมว่าตกลงก้อยไปไหนองค์พาที่มีข่าวว่าองค์พากับนุ้ยนั้นเป็นแนวร่วมกันแล้วพยายามกีดกันก้อยออกไปก็เขาก็กลัวว่าคุณก้อยจะถูกจับเข้าคุกอีกผมก็ติดตามข่าวมาสนองตอบแฟนคลับกันถ้ามีโอกาสเมื่อมีข่าวสารมีหลักฐานอ้างอิงก็เลยอยากจะให้ท่านเห็นว่าวันที่26นี้ครับอีก10วันครับเป็นวันเกิดคุณก้อยแล้วเราจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของคุณก้อยแล้วจะได้รู้ว่าตกลงคุณก้อยยังมีชีวิตอยู่สบายดีหรือเปล่านะครับเรามีแต่ข่าวอ้างๆอิงๆแม้กระทั่งการเจ็บป่วยขององค์พาคุณก้อยก็ทำบุญให้ทำบุญสืบชะตาให้ที่ท่าวังผาแต่ไม่เออก็เลยครับทำแบบเงียบๆแต่ให้ดังแสดงว่าในวังนี่ยังมีปัญหาขัดแย้งกันมากคุณก้อยจะไม่แสดงตัวเลยก็ไม่ได้แสดงตัวมากไปก็เดี๋ยวจะถูกโจมตีดังนั้นวันที่26มกราคมครับวันเกิดคุณก้อยเราจะได้เห็นกิจกรรมว่าตกลงความรักระหว่างรัชกาลที่10กับก้อยถึงเป็นสิ่งที่เสียดแทงหัวใจนุ้ยนั้นยังอยู่หรือเปล่ายังมีเหมือนเดิมไหมในภาพนี้
เป็นภาพวันเกิดเมื่อปีก่อนนะครับที่รัชกาลที่10ให้เกียรติเป็นพิเศษแต่งเนื้อแต่งตัวชุดเหมือนกันสีเดียวกันแล้วไปทำบุญให้ซึ่งวันเกิดนุ้ยไม่เคยมีสิ่งนี้ร.10ไม่เคยเสด็จไปด้วยตัวเองอาจารย์ประวินตอนนี้ก็เชียร์คุณก้อยเต็มที่บอกอยากเห็นคุณก้อยเป็นราชินีเอาละก็ถือว่าอาจารย์ประวินท่านรักก้อยนะครับเอาเลยปรากฏว่าวันที่26นี้มีกิจกรรมแน่ๆครับส่งสัญญาณให้เห็นว่าถ้าก้อยไม่ได้รับการโปรดจากรัชกาลที่10จัดงานอย่างนี้คงไม่ได้ที่วัดช่องลมสะพานนนทรีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีขอเชิญร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดเจ้าคุณพระสิรินาถพิรากัลยาณี26มกราคม66ณศาลาการเปลี่ยนชั้น2วัดช่องลมตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดตามเวลา 16.00 นมีกำหนดการเรียบร้อยมีผู้ประสานงานด้วยนะครับมีบอกเบอร์โทรศัพท์พร้อมแสดงว่าใช้ได้แล้วอาจารย์ประวินนี่ก็น่ารักท่านเป็นคนหาข้อมูลได้ดีมากครับนี่คือรูปก้อยเมื่อวัย3ขวบ แม่แล้วไม่มีใครรู้หรอกครับว่าก้อยถ่ายรูปกับแม่เขียนก้อยชี้เลยคนนี้ครับโอ้เด็กๆ ก็น่ารักนะครับรูปน้องก้อยตอนเด็กๆน่ารักมากไม่น่าเชื่อว่าโตมาแล้วจะเป็นเจ้าหญิงของประชาชนอีกข่าวหนึ่งครับที่ยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างก้อยกับรัชกาลที่10ยังราบรื่นอยู่แต่ว่ามันติดขั้นติดสะดุดอะไรไม่ทราบนั่นคือการวางพวงมาลาในงานบุคคลต่างๆที่วังรู้จักหรือรับใช้วังยังมีพวงหลีดของก้อยวางคู่กับรัชกาลที่10อยู่ครับอันนี้เป็นข่าวจากเพจคนรักพลตีหญิงเจ้าคุณพระสิรินาถครับวันอังคารที่10มกราคมที่ผ่านมาเวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานน้ำหลวงอาบศพให้นายสุกรรมหีบเชิงชายอายุ82ปีอดีตสมาชิกสภาจังหวัดภูเก็ตเป็นพ่อของพันโทจอมไตรนะครับก็เป็นคนที่รู้จักมักจีกันในวังมีการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพตอน 17:00 น.เชิญมาลาคือพวงหรีดของร.10ของราชินีนุ้ยและของคุณก้อยวางหน้าหีบศพด้วยครับนี่ครับเป็นภาพเห็นไหมฮะผมเอาภาพมาขยายให้ท่านดูครับเอานะฮะจะเห็นชัดเจนว่าถ้าไม่มีความสัมพันธ์อันดีสิ่งเหล่านี้ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้แสดงว่ายังมีสัมพันธ์อันดีแต่ว่าทำไมก้อยไม่ปรากฏตัวในที่สาธารณะทำไมร.10ไม่อนุญาตก็ได้แต่คาดการและคาดเดาก่อนที่ทางองค์พาจะสิ้นพระชนอันนี้ผมก็ถือว่าพูดกันตรงๆเลยนะครับเพราะท่านไม่มีทางฟื้นแล้วแต่ปรากฏว่าเรื่องขององค์พาถ้าใครไปพูดบอกท่านสิ้นพระชนแล้วอยู่ในเมืองไทยถูกจับแน่แต่ไอ้คนเฟกนิวโกหกประชาชนเรื่ององค์พาไม่เป็นไรครับนี่คือข่าวจากบุคคลคนหนึ่งครับที่เราเรียกว่านายผมไม่ค่อยอ้างอิงคนนี้เพราะคนนี้ไม่ได้มีคุณค่าในทางการข่าวเลยแต่ว่าก็เป็นติ่งวังเต็มๆแล้วก็ลงข่าวแบบเลอะเทอะอ้าวแล้วทีนี้จะมาบอกทำไมล่ะหนึ่งก็เพราะว่าผมให้ท่านดูรูปก็เพราะว่าเป็นสถานการณ์องค์พาแล้วมีพวกโหนองค์พาจะสร้างวิวครับ
ที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้มาสร้างวิวจากองค์พาเอาแฟกต์มาพูดไอ้นี่เอาเฟกมาพูดครับไม่ได้เอาแฟกต์เอาเฟกเลยไอ้หมอนี่ผมรู้จักแต่ว่าไอ้เจ้าวิหกเปิดสถานีวิทยุแล้วตอนหลังนี่ทำท่าทำทางไปจบด็อกเตอร์ที่ไหนก็ไม่รู้ปรากฏยังไม่รู้เลยยังไม่รู้จักอับราฮัมลิงคอนเลยอ่ะคิดเอาไม่ใช่ว่าแหมสุนัยไปรู้ก็รัฐบุรุษอเมริกาดังที่สุดนะครับของโลกเป็นประธานดีสมัยเลิกทาสจัดการเลิกทาสในอเมริกาไอ้หมอนี่ยังไม่รู้จักเคยปล่อยไก่มาแล้วนี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าต้องเอามาพูดนี่ประเด็นที่หนึ่งเพราะเป็นเรื่ององค์พาแล้วมีการโหนสร้างวิวไม่ใช่แฟกต์ครับแต่เป็นเฟกอย่างนี้ไม่เป็นไรครับไม่เจอ112นี่ประเทศไทยประเด็นที่สองอาจารย์สมศักดิ์คอมเมนต์ประเด็นที่น่าสนใจที่คืออาจารย์สมศักดิ์เขาคอมเมนต์มีมุมอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าหัวข้อข่าวนี้อ้างว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้จงรักภักดีก็แล้วกันคือประมาณ3วันที่แล้วสถานีใช้ชื่อว่าประเทศไทยวันนี้ไม่ใช่สถานีแห่งประเทศไทยนะมันอ้างประเทศไทยวันนี้เลยแต่ว่าของมันคนเดียวเนี่ยนะออกข่าวดีองค์พาหายแล้วกลับวังได้แล้วแต่หมอให้อยู่ดูอาการก่อนผมดูแล้วก็ได้แต่ยิ้มวันต่อมายังออกข่าวทำนองเดียวกันนี้อีกหัวข้อตอนแรกเขียนว่าทำนองเดียวกันนี้ต่อมาเปลี่ยนให้เบาลงเนื่องจากเป็นช่องที่ไม่มีผู้รับผิดชอบผมจึงเฉยๆวันนี้คุณเทิดศักดิ์นามสกุลเจียมกิจวัฒนาออกข่าวทำนองนี้บ้างบอกว่าได้คุยกับหมอที่โรงพยาบาลมาเองข่าวดีหัวใจคุณพาเริ่มทำงานแล้วความจริงผมก็อยากให้มันจริงนะนี่อาจารย์สมศักดิ์ว่านะแต่ไม่เห็นข่าวดีอะไรออกมาจริงๆสักทีเอาเป็นว่าอย่างที่บอกอันนี้สำหรับผู้จงรักภักดีก็แล้วกันนะจะได้นอนตาหลับฝันดีหมายเหตุผมเช็คที่หน้าเพจคุณเสริมสุขนี่นักข่าวที่ขวาจัดเนี่ยนะฮะนักข่าวติงวังคุณเสริมสุขหรือชื่ออะไรในเป๊ปซี่นะก็บอกข่าวว่าจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ตั้งแต่ครั้งก่อนเมื่อวันที่7มกราก็ไม่มีอะไรแล้วเขาก็ลงภาพรูปนี้พอผมเห็นหน้าบอกเอ้าไอ้หมอนี่เองเว้แล้วก็มีรูปองค์พากำลังถวายสังฆทานเป็นรูปเก่าแล้วก็เห็นชัดเจนว่าลงข่าวอย่างนี้จะเอาวิวอย่างเดียวครับอย่างนี้มันก็แปลกดีครับวังให้ทำได้ถ้าอ้างตัวว่าฉันจงรักภักดีจะทำได้เลยจะทำอะไรก็ทำไม่ผิดตำรวจก็ไม่ว่าแปลกดีนะประเทศนี้แล้วอาจารย์สมศักดิ์ยังคอมเมนต์อีกบอกว่า14ธันวา2565คือวันที่องค์พาป่วยเขาบอก14ธันวา65ถึง14มกราคม66 1เดือนแล้วที่คุณพาไม่หายใจพยายามนึกว่ามีใครไหมที่ไม่หายใจนานเท่านี้แล้วฟื้นขึ้นมาเป็นปกติบ้างอาจารย์สมศักดิ์บอกมีคือมีสโนไวท์ฮะสโนไวท์ที่เป็นหนังการ์ตูนปีหนึ่งพอดีแล้วปีหนึ่งพอดีแต่ที่เป็นนิทานต้นฉบับมันวันสองวันอ๋อวันสองวันก็ฟื้นสโนไวท์นะฮะเจอเจ้าชายไปจูบเข้าก็เลยสโนไวท์ฟื้นเลยแต่อันนี้เดือนหนึ่งแล้วก็เป็นอันว่าเราเก็บข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยมารายงานให้ท่านได้รับทราบทั้งเรื่องข่าวองค์พายังไม่มีอะไรมีแต่เฟคนิวที่บอกว่าฟื้นแล้วเป็นปกติแล้วไม่มีครับเพียงแต่ว่าจะรอการประกาศการสิ้นพระชนม์เมื่อไหร่เท่านั้นเองส่วนเรื่องคุณก้อยก็ยังปกติเดินปกติแต่ว่าคำว่าปกตินี่คือไม่เอิกเลิกเงียบๆยังมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่พยายามจะบอกให้รู้ว่า
ฉันยังอยู่นะส่วนเรื่ององค์พานั้นมีการคาดการณ์กันต่างๆนานาว่าจะมีการประกาศเมื่อไหร่บางคนก็บอกคงจะประกาศหลังตรุษจีนบางคนบอกอาจจะประกาศหลังสงกรานต์เอาว่ากันไปกันแล้วกันครับเราติดตามข่าวแล้วมีข่าวอะไรผมจะมารายงานให้ท่านทราบ